ใช้ชีวิตอยู่ในรถบ้านเดินทางท่องเที่ยวอเมริกามาได้เกือบ2ปี 2> มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวในหลายๆรัฐทําให้รู้ว่าวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนในแต่ละรัฐแต่ละเมืองมีความแตกต่างกันถึงแม้จะเป็นคนอเมริกันเหมือนกันแต่เขาใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเลยค่ะต้องบอกว่าประเทศอเมริกาเนี่ยใหญ่มากนะคะมีทั้งหมดตั้ง50าบรัฐถ้าจะแบ่งเป็นภูมิภาคเหมือนบ้านเรานะคะที่อเมริกาก็จะมี West Midwest North e a อ t แล้วก็ South ค่ะแล้วในแต่ละภูมิภาคนะ คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นนะคะก็จะมีสเตอริโอไทป์นะก็คือการเหมารวมนะคะนิสัยทัศนคติของคนที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆนะคะแตกต่างกันอธิบายให้เข้าใจง่ายๆค่ะเทียบกับที่ประเทศไทยเรานะคนชอบบอกว่าคนเหนือเนี่ยเป็นคนพูดเพราะสุภาพใจเย็นใช่ไหมคะถ้าคนใต้เนี่ยก็จะเป็นคนพูดตรงใจร้อนพูดเร็วทําเร็วซึ่งเรื่องของสเตอริโอไทป์เนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่คนภายนอกส่วนใหญ่นะคะมองเข้าไปและที่อเมริกาเนี่ยก็มีเหมือนกันคะ่ะ คนแต่ละภูมิภาคนะคะก็จะมีนิสัยทัศนคตินะคะการใช้ชีวิตที่ต่างกันมากๆยกตัวอย่างนะคะเขาว่ากันว่าคนที่มาจากฝั่งตะวันออกหรือว่า East Coast เนี่ยนะจะมีลักษณะส,ส่วนใหญ่นะคะเป็นคนที่ serious จริงจังนะคะตรงต่อเวลาหลายครั้งนะคะก็จะได้ยินคําว่า Time is money นะก็คือเวลา ก็คือเงินนะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสนะแล้วก็จริงจังกับชีวิตแต่จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามาจากเมืองไหนด้วยนะคะถ้าเราพูดถึงนิวยอร์กนะแน่นอนคะ่ะเวลาก็คือเงินนะคะชีวิตของคนที่อยู่ในนิวยอร์กเนี่ยก็จะมีความเร่งรีบนะคะแล้วก็จะมีความเครียดค่อนข้างสูงนะแล้วถ้าพูดถึงลักษณะน,นิสัยนะคะของคนที่มาจากฝั่งนอร์ทอีสนะก็คือตะวันออกเฉียงเหนือคนส่วนใหญ่ที่มองเข้าไปนะคะก็จะบอกว่าคนที่มาจากนอร์ทอีสเนี่ยจะมีลักษณะที่เอ,อ่อโกเก ะะก็คือมีความอุตสาหะมุ่งมั่นนะแบบว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ทำอะไรเร็วกระฉับกระเฉงนะและด้วยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ทำอะไรเร็วเนี่ยหลายครั้งก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะรูทนะหรือว่าหยาบคายนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะทุกคนมันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เป็นแบบนี้อันนี้คือสเตอริโอไทป์หรือว่าลนะนะะาักษณะนะคะนิสัยทัศนคติที่คนภายนอกเนี่ย มองเข้าไปนะคะแบบเหมารวมและถ้าพูดถึงลักษณะน,นิสัยของคนที่มาจากทางภาคใต้นะคะก็จะต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะหลากหลายมากนะเพราะว่าทางฝั่งภาคใต้นะถ้าพูดถึงคนฟลอริดานะคะที่มาจากฟลอริดาหรือคนที่มาจากนิวออร์ลีนนะคะ หรือเท็กซัสเนี่ยก็จะมีบุคลิกลักษณะที่แบบต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะแต่ถ้าจะให้พูดแบบเหมารวมนะคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าคนทางใต้นะจะมีความปากหวานนะคะพูดเก่งนะจริงใจแล้วก็เป็นกันเองแล้วภาคสุดท้ายนะคะก็คือทางฝั่งตะวันตกนะคะหรือว่าเวสตนั่นเองก็เป็นรัฐนะคะที่อันอยู่ตอนนี้เลยนะออริกอนนะคะก็อยู่ทางฝั่งเวสตซึ่งเขาว่ากันว่านะคะคนทางฝั่งเวสตเนี่ยก็จะมีความชิวนะคะก็สบายๆนะคะรีแลกซ์ไม่รีบ ไม่ร้อนไม่เร่งอะไรนะคะแล้วก็จะมีลักษณะนะคะก็คือเป็นคนที่มี open minded นะก็คือเป็นคนที่เปิดกว้างนะคะใจกว้างแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะถามว่าตั้งแต่ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะแอนรู้สึกแบบนั้นไหมนะ ว่าเป็นอย่างที่คนอื่นเขาว่ากันไหมนะคะก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเมืองด้วยนะถ้าเราพูดถึงเวส์นะฝั่งตะวันตกเนี่ยแล้วไปพูดถึงเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยนะคะก็คนละเรื่องกันเลยนะคะทุกคนด้วยความที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยเป็นเมืองใหญ่นะเราก็เป็นถับนะสำหรับการทํางานนะคะบริษัทใหญ่ๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะก็ทําให้ผู้คนนะคะก็มีความหลากหลายมากนะดังนั้นเนี่ยจะ เหมานะคะว่าคนซานฟรานซิสโกหรือว่าคนที่มาจากที่นั่นจะเป็นคนลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะแต่ถ้าแฮนพูดถึงเมืองที่แอนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเมืองเบนรัฐออเรกอนเท่าที่แฮนได้สัมผัสจากคนรอบข้างนะแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานกับคนอเมริกันนะคะที่อยู่ที่นี่แฮนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เปิดกว้างนะคะเปิดเผย ตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นนะคะก็คือมีความใจกว้างนั่นเองแล้วคนที่เมืองนี้แอนว่าเขามีความน่ารักอะไรบางอย่างนะอย่างอันนี้นะคะเป็นงานคริสต์มาสพาเลต e นะคะที่เขาจัดกลางเมืองนะซึ่ง วันนั้นที่เขาจัดงานเนี่ยฝนดันตกนะคะแอนก็คิดว่าเขาจะยกเลิกงานนะคะแล้วก็คงไม่มีใครมาเพราะว่าฝนตกอากาศก็หนาวมากๆแต่หารู้ไม่ค่ะพอมาถึงคนเต็มถนนเลยออกมาให้กําลังใจกันนะคะและอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นงานพาเรดอันเนี้ยก็เป็นงานธรรมดาไม่ได้มีโชว์พิเศษอะไร แต่คนส่วนใหญ่นะคะเขาก็อยู่รอดูให้กําลังใจกันจนจบบอกเลยว่ามันเซอร์ไพรส์อนมากๆนะคะแล้วเมืองที่เป็นเพื่อนอยู่ล่ะคะมีข้อดีข้อเสียยังไงคนในเมืองมีลักษณะน,นิสัยใจคอเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะและถ้าเ,เพื่อนๆชอบวิดีโอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ